بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلاAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับเป็นประโยคแรกที่เราควรจะต้องพูดกันอยู่เป็นประจำเพื่อเป็นการเตือนสติและก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเป็นบ่าวที่รู้คุณของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์มันคือการขอบคุณต่ออัลเลาะห์แม้ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดก็แล้วแต่นะครับเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเราอาจจะไม่สบายบ้างหรืออาจจะมีโรคร้ายอะไรก็แล้วแต่ที่แน่ๆก็คือว่าวันนี้ทุกคนยังมีลมหายใจอยู่วันนี้พวกเรายังมีชีวิตอยู่การมีชีวิตของเราผมเคยเน้นย้ำมาโดยตลอดว่านั่นคือเนี่ยมะอันยิ่งใหญ่นั่นคือความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับเราเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺให้เยอะและจริงๆแล้วเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมีหลายอย่างมีมากมายเราเคยพูดกันไปแล้วใช่ไหมครับในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าวะอินตะอุดดูเนี่ยมาตัลลอฮิลาตัวซูฮาหากว่าเจ้าจะนับเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเจ้าแล้วเราก็เจ้าไม่มีวันนับได้หมดนั่นก็แสดงว่าเนี่ยมาความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับเรามันเยอะเหลือเกินเพราะนั้นผมก็เคยบอกไปแล้วเหมือนกันว่าไม่ต้องนับทำไมล่ะก็มันนับไม่หมดเราจะนับทำไมแล้วเราจะทำยังไงล่ะเรามีหน้าที่ในการที่จะแปลเปลี่ยนเนี่ยมาอันนั้นเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองฉะนั้นประโยคแรกอย่างที่บอกเป็นไงบ้างล่ะอัลฮัมดุลิลละห์ก็มีไข้บ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังไหวอยู่เห็นมั้ยเราก็จะเป็นแบบนั้นอย่าเพิ่งวุ่นวายนะครับเพราะบางคนเนี่ยบางทีไอ้ความที่เราอีหม่านน้อยหรืออีหม่านที่อ่อนแอเนี่ยเราก็วุ่นก่อนเลยโอช่วงนี้กูแย่เหลือเกินเงินทองก็ไม่มีใช้โรคภัยไข้เจ็บก็รุมเร้าไม่เห็นมีใครช่วยเหลือกูสักคนจบเลยโผล่มาก็จบเลยใช่ไหมพอพูดมาก็บาปเลยทั้งที่มันน่าจะได้บุญมากกว่าใช่ไหมเพราะนั้นอย่าลืมครับขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะในความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้มอบให้กับเราหัวข้อในวันนี้ครับเอาเบาๆนะเพราะเมื่อกี้ที่บอก2ชั่วโมงแรกเนี่ยจะหนักมาแล้วเอาเบาๆนะหัวข้อที่ตั้งไว้ก็คือว่าคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์คนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วผมก็เคยบอกกับทุกท่านไปแล้วนะเวลาเขาตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยเราตอบได้เลยใครพวกเราอินชาอัลลอฮ์เอ้าทำไมล่ะเอ้าก็เราเป็นผู้ศรัทธาเราเป็นคนที่มีอีมานแต่ว่าอาจจะต้องอย่าลืมว่าอันนั้นคือเบื้องต้นไงมันคือเบื้องต้นแต่เราต้องให้กำลังใจเพื่ออะไรล่ะมันเหมือนกับเป็นการเนียดเนี่ยเป็นการตั้งใจถ้าเราพูดบ่อยๆเหมือนคนอยากได้อะไรสักอย่างเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ฉันอยากได้สิ่งเนี้ยอินชาอัลลอฮ์ฉันอยากได้สิ่งเนี้ยมันเหมือนดุอาไงมันเหมือนดุอาสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ก็ให้อัลลอฮ์ก็ให้ตามนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมีเจตนามีความมุ่งมั่นก่อนเค้าเรียกมีเนียดก่อนทำแบบไม่มีเนียดไม่ได้นะต้องมีเนียดต้องมีเจตนาเพราะเนียดคือตัวกำกับการงานของเราเนียดคือตัวกำกับการงานของเราที่บอกว่าอะไรทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจตนาของเราอยู่กับเนียดของเราเพราะนั้นเนียดให้ดีตั้งใจให้ดีเพื่อให้งานมันออกมาดีนั่นเองคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่บอกฮะโดยรวมๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องหมายถึงใครอ่ะหมายถึงผู้ศรัทธาซึ่งเราก็ต้องเอาเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเพราะคนที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เพราะนั้นเงื่อนไขแรกเลยของคนที่จะเข้าสวรรค์ต้องมีอีหม่านซะก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราติ๊กไปนะว่าข้อนี้เราผ่านมั้ยผ่านมั้ยผ่านมั้ยถ้าผ่าน5ข้อไปลงทะเบียนเลยลงทะเบียนใช่มั้ยล่ะในข้อที่1ใช่มั้ยข้อที่1คือต้องมีอีหม่านต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คืออีหม่านในเบื้องต้นที่จะต้องมีข้อแรกเลยคืออีหม่านต่ออัลเลาะห์อันนั้นสําคัญกว่าเพื่อนเลยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งท่านมุอาซบินญะบัลอันนี้เนี่ยเป็นครูเลยนะระดับปรมาจารย์ส่งไปเมืองเยเมนเพื่อไปสอนอิสลามไปสอนศาสนาไปดะวะห์นั่นแหละครับสอนคนไปส่งคนไปดะวะห์ส่งท่านมุอาซบินญะบัลไปที่เยเมนประโยคแรกที่ท่านนบีบอกหรือนบีกำกับเอาไว้กับท่านมุอาซก็คือว่าท่านเนี่ยกำลังจะเดินทางไปยังอะห์ลุลกิตาบนั่นหมายถึงคนเหล่านี้เขาไม่ได้นับถืออิสลามเขาไม่ได้เป็นมุสลิมเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาไม่ได้นับถืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าหรือถ้ามีเขาก็อยู่ในข่ายที่เป็นมุชริกนั่นเองพูดง่ายๆคือเขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาเพราะนั้นสิ่งแรกเลยที่ท่านจะต้องทำให้เขารู้ให้ได้ก่อนก็คื
ให้เขามะอริฟะตุลลอฮ์ให้เขารู้จักอัลลอฮ์ซะก่อนนั่นหมายถึงเขาจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะต้องรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าลงหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันกำลังขึ้นใช่ไหมลงหน่อยลงหน่อยต้องให้รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพระองค์จะเป็นผู้ที่ตอบแทนสวรรค์หรือนรกมีแค่นั้นอันนี้เราก็เคยคุยกันแล้วเหมือนกันเนาะมีสวรรค์กับนรกมีอยู่สองที่ครับสุดท้ายปลายทางยังไงก็แล้วแต่มีสวรรค์กับนรกมีอยู่สองที่แค่นั้นแม้ว่าความเชื่ออื่นๆจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่คนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราเชื่อว่าเราจะต้องได้ไปที่ใดที่หนึ่งและหวังลึกๆอยากไปไหนไปสวรรค์เพราะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งต้องให้ผ่านซึ่งพวกเราผ่านนะอินชาอัลลอฮ์น่าจะผ่านกันทุกคนนะอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพออีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีอีหม่านข้อที่อื่นตามข้ออื่นตามมาใช่ไหมเพราะนั้นเราจะเห็นว่าหลักการอีหม่านหรือรุกลอีหม่านหรืออัรกานุนอีหม่านมีซิตตะตูนมี6ประการไงอันนี้วันนี้ไม่ถามแล้ววันนี้ตอบเลยเพราะว่ากลัวจะเครียดกันมา2ชั่วโมงฟังกันเพลินตอบเลยแล้วกันมีซิตตะตูนมี6ประการข้อที่1ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นคือการยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นคอลิกุลเป็นรอซซากุลเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอีลาหุนเพราะนั้นไปเวลาเขาปฏิญาณตนเนี่ยเขาจึงบอกว่าอะไรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ใช่มั้ยปฏิญาณตนมันจะคู่กันแบบนี้ที่เราเรียกว่าชะฮาดะตานี่ชาฮาดาตานี่ก็คือ2ชาฮาดะชาฮาดะแปลว่าการยืนยันหรือการปฏิญาณตนเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับคนที่เดิมทีไม่ใช่มุสลิมแล้วมาเป็นมุสลิมแต่ถ้าอย่างเราเนี่ยไม่ต้องไปปฏิญาณตนแล้วนะเพราะเรานี่เป็นมุสลิมแล้วเป็นผู้ศรัทธาแล้วแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมจะมาเป็นมุสลิมอันนี้คือชาฮาดาตานี่ก็คือ2ชาฮาดะ2การยืนยัน2เครื่องยืนยันที่จะบ่งบอกว่าเขาคือผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ถึงจะผ่านทีนี้มันก็ยังไม่พอแค่นั้นพอศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยมันก็จะต้องหมายรวมถึงการศรัทธาข้ออื่นๆซึ่งบางอย่างมันเป็นอินมุนเกฟมันเป็นความลึกลับมันเป็นสิ่งที่ลึกลับแต่เราต้องเชื่อเพราะไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เราไม่เห็นแล้วมันไม่มีมันไม่ใช่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นอยู่ในโลกเราปัจจุบันเนี่ยเราไม่เห็นนะแต่เรารู้ว่ามีใช่มั้ยแล้วเรามั่นใจว่ามีเอาอากาศก็ได้ใกล้ตัวเราออกซิเจนที่เราหายใจเนี่ยมีมั้ยมีเราเห็นมั้ยจับต้องได้มั้ยจับต้องเนี่ยไม่ได้แต่เขาเอามาใส่ในเครื่องก็ได้มาใส่ในถังถ่ายอะไรได้แต่เรารู้ว่ามีแต่เราไม่ได้เคยเราไม่เห็นไปเอากล้องอะไรไปจับอ่ะก็ไม่ได้แต่เชื่อว่ามีไงเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าไม่จำเป็นต้องเห็นทุกอย่างแล้วถึงจะเชื่อว่ามีเช่นการเชื่อในพระเจ้าอย่างเงี้ยการเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเห็นอัลลอฮ์ก่อนไหมถึงจะเชื่อว่ามีไม่ต้องเห็นก็ได้เพราะอะไรอ่ะเขาเรียกรู้จักอัลลอฮ์ด้วยกับอะไรด้วยบิมัคลูกอติฮีด้วยสิ่งถูกสร้างต่างๆของพระองค์เวลาเราไปเห็นอะไรสักอย่างต้องโยงกลับไปให้ได้ว่าเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ถ้ามันเล็กเกินไปบางทีเราก็อาจจะมองว่ามนุษย์มันทำได้อ้าวถ้ามองให้ใหญ่หน่อยถ้าอย่างนั้นมองไปเลยหนุนบนฟ้าแงนหน้าขึ้นไปเห็นอะไรฮะเห็นท้องฟ้าเห็นดวงดาวไม่เห็นเครื่องบินไม่เอานะไอ้เครื่องบินมนุษย์มันสร้างได้ไม่เอาเห็นเมฆใช่ไหมเห็นท้องฟ้าเห็นดวงดาวเห็นดวงอาทิตย์คำถามตามมาคือใครสร้างมันเออเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยมันต้องต่อยอดได้เราจะไม่หยุดอยู่แค่ว่าธรรมชาติสร้างเหมือนกับเราเวลาเราไปเที่ยวเห็นต้นไม้เห็นภูเขาเห็นท้องทะเลเห็นน้ำตกสวยงามกี่ชั้นตะปีนกันขึ้นไปลงมาแย่เลยฮะบอกโอ้โหสวยจังเลยธรรมชาติสร้างได้สวยเหลือเกินอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกไปแล้วไม่ได้ประโยชน์กลับมาอยู่บ้านเถอะเพราะอะไรอ่ะไปแล้วไม่ได้อีหม่านเพิ่มไงเราเห็นอะไรก็ตามต้องทำให้อีหม่านเพิ่มเพราะมันต้องโยงกลับไปให้ได้ว่านี่อัลลอฮ์สร้างถามว่ามีใครไปสร้างภูเขาไหมมีประเทศไหนมันบอกไหมว่ามันสร้างภูเขาได้ไม่มีอย่าลืมนะในดุนยาเนี่ยแจ๋วสุดในมนุษย์นี่แหละสุดยอดแล้วนี่คือมนุษย์เพราะอัลลอฮ์ให้มนุษย์เนี่ยจังกว่าเพื่อนแล้วเอาสัตว์ที่ว่าดุร้ายมนุษย์ยังเอามาเป็นอะไรได้เลยมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้ในอาหรับเลี้ยงเสือเห็นไหมอันนี้ก็แหมเล่นของแรงเหลือเกินนะแล้วก็สิงโตเอามาเป็นอะไรมาเป็นเล่นละครสัตว์อะไรต่ออะไรมากมายสามารถจระเข้เขายังมาฝึกได้เลยเห็นไหมเผลอพักเดียวกินมือครูฝึกไปละเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการบอกให้รู้ว่าในดุนยาเนี่ยแจ๋วสุดคือมนุษย์ถ้าถามว่าทำมนุษย์มันสร้างไม่ได้มันไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันสร้างมันก็ต้องโยงกลับไปให้ได้ว่าใครสร้างนั้นนะเพราะนั้นอีหม่านมันต้องเกิดไงเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเห็นอัลลอฮ์ก็รู้จักอัลลอฮ์ได้ด้วยสิ่งถูกสร้างต่างๆอันนี้เราเอาไปบอกกับคนอื่นได้
ไปบอกกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้เพราะบางทีเนี่ยคือความคิดหรือตรรกะของโลกปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีเหตุกับผลวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้อะไรของเขาอะนะสำนวนเขาแล้วก็พิสูจน์ได้อย่าลืมว่าของที่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอย่างหลายๆอย่างที่มันอยู่รอบตัวง่ายๆก็ได้หรือถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนอย่างเงี้ยความเชื่อของเราเราไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเอาประเทศไหนที่มันหรูๆหน่อยเกาหลีก็ได้เกาหลีใช่ไหมประเทศเกาหลีถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเกาหลีมันมีจริงเดี๋ยวนี้เราโอเคแหละเดี๋ยวนี้เราเห็นผ่านทางทีวีทางอะไรมากมายถ้าคนในยุคก่อนๆยุคปู่ย่าตายายเราเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้หรอกต่างประเทศมันเป็นยังไงมันมีจริงหรือไม่มีจริงเอาง่ายๆรถยนต์ที่เรานั่งยี่ห้อส่วนใหญ่เป็นของประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นของประเทศญี่ปุ่นมีใครเคยไปญี่ปุ่นไหมฮะมีนะมันต้องมีแหละไม่มีใช่ไหมถามว่าถ้ายิ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงแต่เราเชื่อว่าประเทศญี่ปุ่นมีเพราะอะไรถึงเชื่อเพราะมันส่งรถมารอขายเรานี่ไงส่งมอเตอร์ไซค์มาขายนี่ตายกันทุกวีทุกวันเนี่ยใช่ไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าผลงานมันประจักษ์ว่ามันมีตัวตนจริงเราไม่เคยไปแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปแต่เราก็เชื่อว่าอะไรญี่ปุ่นมีไหมมีนี่ไงมันมีรถให้เราขับมันมีรถให้เรานั่งเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราสามารถคิดแบบง่ายๆก็ได้นั่นก็แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีผู้สร้างครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเจ้าของเพียงแต่เราไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีเพราะนั้นการรู้จักพระเจ้าเนี่ยแปลว่าผู้สร้างถ้าถูกสร้างไม่เรียกพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าเหมือนกับผู้ถูกสร้างได้ไหมพระเจ้าเหมือนกับเราได้ไหมเอาเธอเหมือนกับเราก็พวกเดียวกันสิใช่ไหมล่ะไม่ใช่เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าไงไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดก็พระองค์เป็นผู้สร้างมันจะเหมือนผู้ถูกสร้างได้ยังไงล่ะแต่เรารู้จักพระองค์ได้ด้วยสิ่งที่พระองค์สร้างในความยิ่งใหญ่ของสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่าไม่มีมนุษย์หน้าไหนมันทำได้ก็แสดงว่าจะต้องมีผู้ที่สร้างมันขึ้นมาก็คือพระเจ้าซึ่งเราจะเรียกภาษาไทยว่าพระเจ้าเรียกภาษาอาหรับว่าอัลลอฮ์เรียกภาษาอังกฤษว่ากอดอะไรก็แล้วแต่ภาษาที่เขาเรียกกันเนี่ยหมายที่มันหมายถึงพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอีมานเป็นต้นทางในการที่จะทำให้เรามีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์และอีมานข้อเดียวก็ไม่ผ่านเพราะอีมานมี6ข้ออีมานต่อบรรดามาลาอิกะห์มาลาอิกะห์คือใครถ้าเขาแปลไทยก็แปลว่าเทวทูตพอแปลว่าเทวทูตเราก็นึกว่าหนังญี่ปุ่นอีกแล้วนะดูเป็นการ์ตูนไปอีกแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือ เรื่องจริงที่เราจะต้องยอมรับว่ามาลาอิกะห์เนี่ยเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างพระองค์กับท่านนบีที่เราเรียกว่ายิบรีนคือทำหน้าที่สื่อสารหรือมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการ เก็บวิญญาณที่เรียกว่ามาลิกุลเมาต์นะเก็บวิญญาณอยากเจอไหมยังไม่มีใครอยากเจอนะถ้าเมื่อกี้ที่อาจารย์วบีถามถ้าอายุอะไรนะอยู่กันนานๆเนี่ยจะไม่มีใครอยากตายใช่ไหมถึงอายุน้อยๆก็อยากตายไหมไม่อยากตายอายุเยอะอยากตายไหมก็ไม่อยากตายเอาง่ายๆว่ายังไม่มีใครอยากตายทั้งนั้นแหละแต่เรารู้ว่ามันเป็นสัจธรรมอ่ะนะแล้วมันก็เป็นบททดสอบแต่ว่าขอดุอาว่าให้เราอายุยืนแต่เคยบอกไปแล้วนะทำไงให้อายุยืนนะในฮะดิษนบีไงฮะดิษนบีบอกว่าใครก็ตามที่อยากอายุยืนริสกีเยอะทำยังไงฟันยาซินรอฮิมะฮูติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติแปลว่าอย่าอะไรนะอย่ากันแหนกันแหนกันเยอะนักนะเจอหน้าก็ทักทายกันบ้างพูดคุยกันหน่อยซื้อของไปฝากบ้างนะจะได้สบายใจแล้วก็ทำหูทวนลมบ้างมาไม่ต้องได้ยินทุกเรื่องจะได้มีเครียดนะครับเพราะนั้นอีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่อมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์เนี่ยมีหลากหลายนะครับลักษณะของมาลาอิกะห์ก็ไม่ได้เหมือนกับเราด้วยเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างมาลาอิกะห์ก็เป็นสิ่งถูกสร้างยินชัยฏอนก็เป็นสิ่งถูกสร้างสิงสาราสัตว์ทั้งหลายก็เป็นสิ่งถูกสร้างเพียงแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าชนิดต่างๆอย่างยินถูกสร้างมาจากอะไรไฟชัยฏอนล่ะไฟยินกับชัยฏอนพวกเดียวกันเราอะมนุษย์เนี่ยพอเราพูดเดียวกันที่คำว่าเราก็คือมนุษย์เหมือนกันน่ะนะถูกสร้างมาจากดินใช่มั้ยเพราะนั้นสร้างมาเนี่ยจุดประสงค์ของการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเรากับยินเนี่ยถูกสร้างมาจุดประสงค์เดียวกันเลยว่ามาคอลักตุนยินวันอินซ์อิลลาลิยาบูดูนสร้างมาเพื่ออะไรให้ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนี่คือเป้าหมายหลักใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ในดุนยานี้แล้วหาเป้าหมายอันนี้ไม่เจอแปลว่าขาดทุนเสียชาติเกิดเพราะอะไรไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้ว่าถูกสร้างมาทำไมไม่รู้ว่าตายแล้วจะต้องไปเจอกับอะไรแต่เรารู้ไงนี่คือต้นทางถึงบอกว่าจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ต้องอีหม่านต้องผ่านอีหม่านต่อบรรดามาลาอิกะห์อีหม่านต่อบรรดาคัมภีร์
รรดาคัมภีร์ซึ่ง6ประการอีหม่านต่อบรรดาคัมภีร์คัมภีร์หมายถึงคัมภีร์ต่างๆที่อัลลอฮ์ประทานให้กับบรรดารุสุลบรรดานบีท่านก่อนๆอินยีนเตารอซะบูตกุรอานซูฮุฟอิบรอฮีมซึ่งคัมภีร์เหล่านี้เราก็เชื่อแล้วก็เชื่อว่าถูกประทานให้แก่นบีท่านนั้นท่านนั้นท่านนั้นว่ากันไปเราไม่ได้ปฏิเสธและห้ามปฏิเสธเพราะถ้าปฏิเสธแปลว่าเราปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ด้วยเพราะมันโยงกลับไปหาข้อแรกของเราไงก็เชื่อแต่โดยหลักแล้วก็คือว่าเชื่อว่าคัมภีร์ถูกประทานให้แก่บรรดานบีจริงแต่เราไม่ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในนั้นแล้วอันหนึ่งมาจากเรามีของเราใช่ไหมเรามีอะไรมีอัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายฉบับสุดท้ายสมบูรณ์ที่สุดอยู่กับคนที่ดีที่สุดอยู่กับนบีที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เรายอมรับในคัมภีร์ก่อนๆว่าได้ประทานให้กับนบีท่านนั้นท่านนั้นซึ่งต่างจากใครต่างจากบรรดาคนอาลุนกิตาบต่างจากคนอื่นๆที่เขาเอาเฉพาะของเขาอย่างเช่นยิวเขาก็เอาเฉพาะเตารอดของเขานะซอรอเอาเฉพาะอินจีลของเขาแต่เราเนี่ยทำไมยอมรับทั้งหมดยอมรับทั้งหมดว่าคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้ถูกประทานให้แก่บรรดานบีแล้วเราก็เชื่อแต่เราไม่ต้องปฏิบัติตามอันเนื่องมาจากเรามีของเราเรามีของเราแต่เขาของเขากับเราต่างกันไงคือเขาไม่ยอมรับของเราเอาง่ายๆเขาไม่ยอมรับกุรอานเขาไม่ยอมรับการเป็นศาสนทูตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจึงต่างกันนั่นแสดงว่าก็ต้องกลับไปข้อแรกแสดงว่าเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อมะลาอิกะฮ์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลรอซูลนะข้อที่4ศรัทธาต่อบรรดารอซูลรอซูลแล้วก็เชื่อว่ารอซูลแต่ละท่านแต่ละท่านถูกส่งมาแล้วก็มาทำหน้าที่กับคนในกลุ่มชนของเขาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมเรื่อยมาจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปแต่หน้าที่หลักของทุกนบีจะเหมือนกันนะไปดูได้ฮะหน้าที่หลักๆของทุกนบีเนี่ยอุอบุดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินกอยรุจนอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะไม่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์พอมานบีมุฮัมมัดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนะนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นรอซูลของพระองค์ก็จะมีหลักๆเห็นมั้ยเหมือนกันนั่นแปลว่าบรรดานบีทำหน้าที่เหมือนกันก็คือประกาศศาสนาอิสลามอิสลามแปลว่าอิสลามไม่ได้มาเพิ่งเกิดในสมัยนบีมุฮัมมัดนะอิสลามมีมาตั้งแต่เดิมแล้วเพราะอิสลามคือการเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ายอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์เพราะนั้นนบีเนี่ยจึงเป็นเราเรียกว่าศาสนทูตก็คือเอาศาสนามาเอาอิสลามมาแล้วเอามาประกาศเรายอมรับเราเชื่อในบรรดานบีเหล่านี้แล้วก็ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ที่เราแปลว่าวันสิ้นโลกอ่ะวันอาคิเราะห์วันสิ้นโลกก็คือวันที่สุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างต้องพังพินาศหมดคนต้องตายหมดทุกอย่างไปหมดแล้วก็หลังจากนั้นถูกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อการถูกสอบสวนเพื่อการคิดบัญชีตรงนั้นแหละที่เรากลัวใช่ไหมตรงนั้นแหละที่เรากลัวเราถึงต้องพยายามในการที่จะประคับประคองอีหม่านของเราเพื่อให้ไปพบจุดตรงนั้นด้วยกับอีหม่านเราจะได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นข้อที่5ข้อที่6ศรัทธาต่อการกำหนดต่างๆจะดีหรือไม่ดีว่าอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดถ้าเราเชื่ออย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เรายอมรับได้จะทำให้เราไม่ตีโพยตีพายเราไม่โวยวายเวลาเราเกิดเรื่องแต่ถ้าเรายอมรับไม่ได้เราก็จะโทษคนนั้นคนนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยอะกีดะห์เราก็จะเสียยิ่งบางประโยคเนี่ยเป็นสิ่งที่นบีห้ามพูดอย่างเช่นมีคนเสียชีวิตแล้วเราก็บอกเนี่ยถ้ามันไม่ไปที่นั่นมันไม่ตายหรอกรู้ได้ไงใช่ไหมประโยคแบบนี้ระวังนะครับเพราะเราบรรดาห้ามนะเราเนี่ยภาษาเราใช้คำว่าเราแปลว่าหากว่ามันทำอย่างนั้นหากว่าเป็นแบบนี้หากแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะใครรู้บ้างล่ะรู้สึกครั้งที่แล้วก็พูดไปแล้วนะว่าหนึ่งในอินมุนเกฟมีอะไรว่ามาตัตรีนับซุมบีไออารดินชะมูดไม่มีใครรู้ว่าจะตายนะแผ่นดินใดถ้ารู้ว่าจะตายจะไปไหมล่ะก็ไม่ไปก็เขาไม่รู้ไงก็นี่แหละครับนี่คือสัจธรรมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังเพราะนั้น6ประการเนี่ยมันคือการสะท้อนอีหม่านของเราถ้าเรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสเข้าสวรรค์ละเมื่อมีอีหม่านนั่นแปลว่าเราอยู่บนหลักการของอัลอิสลามเราอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องนั่นก็คืออัลอิสลามเพราะอย่าลืมนะครับอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การยอมรับอินนัดดีนอินดัลลอฮิอิสลามแท้จริงศาสนาณอัลลอฮ์นั่นคืออันอิสลามเท่านั้นอิสลามเป็นศาสนาเดียวเอาแล้วศาสนาอื่นล่ะ
ถ้าเขาถามมีคำถามเราจะตอบไหมถ้าตอบเดี๋ยวทะเลาะกันเนาะเออยังไงดีละกุ้มดีหนูกุ้มวาลียาดีนถ้าอย่างนั้นศาสนาใครก็ศาสนามันสิครับของท่านท่านก็ว่าของท่านไปท่านจะทำอะไรก็เรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับเราของเราก็เรื่องของเราท่านก็ไม่ต้องยุ่งแต่ถ้าจะคุยกันด้วยเหตุผลอยากรู้เพื่อเป็นความรู้โอเคอธิบายกันว่าทำไมเราถึงเชื่อแบบนี้แล้วทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้เราก็ให้ข้อมูลเข้าไปซึ่งไม่แน่นะบางทีเนี่ยไอการที่เราคุยกับเขากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสเป็นอิสลามเป็นมุสลิมก็ได้คุยให้ดีแล้วกันนะไม่ใช่คุยไปคุยมาเราไอคนเปลี่ยนคือใครเราสาวว่าเฮ้ยเฮ้ยของแกกับสาวว่าจะดีเว้ยมีหลายอย่างดีอ่ะไอ้นุ่นก็คลั้งไอ้นี่ก็คลั้งไอ้นั่นก็ดีไอ้นั่นก็ได้นะเพราะอะไรเพราะมันตรงนับซูทุกอย่างเลยไงศาสนาอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยมันจะตรงกับนับซูไงมันไม่ได้ปฏิเสธนับซูแต่ว่าอิสลามเนี่ยจะคุมนับซูเราไงเราก็จะทำอะไรมากก็ไม่ได้อ่ะจะทำอะไรเหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเป็นมุสลิมอิสลามครอบเราอยู่เราก็เลยต้องระวังตัวแต่สำหรับของอื่นเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่มีกติกาอะไรแบบเราอายุตัวอย่างแต่งงานอย่างเงี้ยแต่งงานแต่งงานของเรามีกติกาค่อนข้างละเอียดนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยกติกามันถูกยกเลิกหรือเปล่าไม่รู้นะอยู่กันแบบไม่แต่งกันเยอะเหลือเกินยังไงอ่ะคนถ้าจะอยู่ด้วยกันจะนิกะห์กันจะแต่งงานกันต้องทำไมความเชื่อเดียวกันใช่ไหมแปลว่าต้องเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันของศาสนาอื่นมีไหมไม่มีนะไม่มีพอคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะมาแต่งงานกับมุสลิมเขาก็บอกโอ้อิสลามเอาเปรียบทำไมต้องเปลี่ยนศาสนาล่ะของเขาไม่เห็นต้องมีเลยก็ของแกไม่มีของเรามีไงนี่คือสาเหตุว่าเวลาจะแต่งงานกันถ้าคนละศาสนามันถึงต้องทำไมก่อนต้องรับอิสลามก่อนและต้องเรียนก่อนจริงๆต้องเรียนก่อนนะบางคนก็เร่งรัดเหลือเกินนะรับอิสลามปุ๊บนิกะห์เลยอันนี้ก็แหมมาเร็วเหลือเกินไอ้มาเร็วเนี่ยมันจะไปทำไมนะวะมันก็ไปเร็วไงมาเร็วไปเร็วมันไม่ใช่ขายประกันนะมาไวเค็มไวอะไรไม่ต้องนะเพราะนั้นอิสลามมันต้องค่อยเป็นค่อยไปให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสนใจอิสลามมาเป็นมุสลิมแล้วค่อยแต่งงานอันนี้ดีมากแต่ถ้าเข้ามาเพราะมีเหตุมันจะอยู่ได้มียืดพอหมดเหตุไงพอหมดเหตุมันก็ไปสิครับและปัญหามันก็ยังทิ้งเอาไว้ไงหลายคนก็เลยกลายเป็นอะไรกลับไปสู่ศาสนาเดิมไอ้ลูกก็งงจะเอาไงดีว่าจะไปทางพ่อหรือจะอยู่กับทางแม่หรือจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยมันก็ยุ่งไปหมดเพราะนั้นจะให้ดีก็คือเอาให้ชัวเอาให้ชัวนะครับก็คือต้องอยู่หลักการเดียวกันความเชื่อเดียวกันเพราะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ต้องเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันถามว่าถ้าคนละศาสนาไม่เป็นไรหรอกเรายุคนี้มันยุคไอ้อะไรนะยุคทันสมัยแล้วมันเป็นยุคเปิดกว้างมันมีนะไอ้ความคิดแบบเนี้ยมีอยู่นะไอ้ความคิดที่ไม่ดีแบบเนี้ยอันนี้สุภาพนะเพราะออกอากาศปกติภาษาผมจะอีกอย่างนึงอ่ะนะไอ้ความคิดที่ไม่ดีแบบนี้มันมีอยู่ในสื่อมันเป็นความคิดว่าเนี่ยแล้วบางคนก็กล้าที่จะเปิดเผยตัวแล้วนะบางทีอ่านเวลาเราอ่านคอมเมนต์เนี่ยคู่เราก็เหมือนกันเนี่ยเราก็อยู่กันมานานแล้วเนี่ยเราเข้าใจในบทบาทของกันและกันก็เคารพสิทธิ์ของกันเขาก็ทำของเขาไปแล้วก็ทำของเรานั่นเราลงนรกทั้งคู่ครับลงนรกทั้งคู่เพราะอะไรอยู่ยังไงกันล่ะอย่างนั้นใช่ไหมมีฮะมันมีแบบนี้จริงๆเนี่ยก็แสดงว่าอะไรอ่ะแสดงว่าสมัครใจที่จะเป็นชาวนรกถ้าอย่างนั้นจะไม่ได้กลิ่นไอของสวรรค์แต่เราต้องพยายามหาทางเข้าสวรรค์เพราะนั้นอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์กำหนดไปดูได้มันไม่ได้ฝืนกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เราเพราะอิสลามเป็นดีนุนฟิตรอเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติฝืนเราที่ไหนล่ะอย่างการแต่งงานเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมอิสลามส่งเสริมอีกต่างหากไม่ได้ห้ามนะบางศาสนาเขาห้ามนะถ้าจะเป็นนักบวชนักพจน์ในศาสนาเขานี่แต่งงานไม่ได้แต่ของเราไม่ต้องอิหม่ามแต่งงานได้ไหมได้นะมะมูมแต่งงานได้ไหมได้เห็นไหมจะเป็นอิหม่ามจะเป็นมะมูมแต่งงานได้หมดครับไม่มีปัญหาเลยเพียงแต่ต้องทำไมอ่ะต้องอยู่ในกติกาที่อัลลอฮ์กำหนดแค่นั้นเองส่งเสริมด้วยนะรักกันชอบกันก็ไปแต่งงานไปสู่ขอให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาไม่ได้ว่าไม่ได้ห้ามแต่มันจะต้องถูกต้องเพราะนั้นความเชื่อต้องเหมือนกันถึงจะอยู่ในคันลองเดียวกันแล้วถึงจะมีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอินนัดดินอินดัลลอฮ์อิสลามอิสลามเท่านั้นที่อัลลอฮ์ยอมรับถ้าใครจะบอกว่าแล้วศาสนาอื่นนั้นเรื่องของเขาเรากุ้มดีหนูกุ้มวาลียาดีนไม่ต้องไปเถียงครับไม่ต้องไปเถียงไม่มีประโยชน์กับการเถียงเพราะเถียงแล้วไม่ได้อะไรหรอกครับได้ศัตรูเดี๋ยวก็ชกกันละสิเดี๋ยวก็ปากแตกกลับบ้านกันละมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมเพราะนั้นอยู่แบบทางใครทางมันน่ะดีแล้วแต่เราต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเราเอง
ว่าอะไรว่าอิสลามเป็นศาสนาที่เหมาะที่สุดดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราเพราะอัลลอฮ์บอกว่าไงว่าไม่ยับตะกี้ไกรอันอิสลามมีดีนันฟาไลยุคบะละมินหัวหัวฟิลอาเครติมินันคอซิรินและใครก็ตามที่หาแนวทางอื่นแสวงหาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามแล้วก็การงานทั้งหลายของเขาที่เป็นการงานที่ดีทุกคนยกย่องที่เป็นการงานที่น่าจะพาเขาเข้าสวรรค์แต่เขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาไงถ้าอย่างนั้นฟาไลยุคบะละมินหูการงานเหล่านั้นจะไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินมากไปกว่านั้นในวันกิยามะห์เขาไปอยู่ไหนแน่นอนไปอยู่ในนรกอยู่ในสภาพที่ขาดทุนนี่คือสาเหตุว่าประการแรกถ้าจะเข้าสวรรค์เอาตรงนี้ให้ผ่านให้ได้อีมานและอีมานไม่ใช่แค่ต้นทางนะครับเดี๋ยวนี้เขามีอะไรต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำใช่ไหมอันนี้ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางต้องอันเดียวกันและอะกีดะห์ก็ต้องถูกต้องด้วยเพราะความว่าอีมานคือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์มันคืออะกีดะห์ที่ถูกต้องอะกีดะห์คือความเชื่อถ้าความเชื่อผิดถึงแม้เราจะบอกเราเป็นมุสลิมแต่ปรากฏเรามีความเชื่ออื่นแอบแฝงอยู่ในความเป็นมุสลิมของเราไม่แน่เราก็อาจจะยังไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์เพราะนั้นถึงบอกว่าเป็นมุสลิมแล้วก็ยังต้องเรียนหนังสืออยู่นี่แหละต้องทำความเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามถามว่าไอ้ลูกกลอีมาน6ประการอะไรเนี่ยเขาเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเรียนตั้งแต่สมัยฟะดูอีนน่ะนะผมบอกเด็กๆเรียกฟะดูเกนใช่ไหมเรียนตั้งแต่สมัยฟะดูอีนเลยถ้าถามว่าทุกวันนี้ยังต้องเรียนอยู่ไหมก็ยังต้องเรียนอยู่เพราะบางอย่างเราไม่เข้าใจเพราะบางอย่างเรายังเข้าไม่ถึงถามว่าเด็กๆเขาเข้าถึงไหมไม่ถึงหรอกครับแต่เขามีหน้าที่ท่องเพราะเอาไปทำอะไรเอาไปสอบแต่ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจวันนี้เราไม่ต้องท่องแล้วเพราะเราจำแล้วมั้ง จำแล้วจำแล้วต้องทำความเข้าใจแล้วเอามาปฏิบัติเอามาแปลเปลี่ยนให้เป็นรูปธรรมอิมานต่ออัลลอฮ์แล้วจะบอกแล้วศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วไงอ่ะไม่ทำอะไรเลยอ่ะเราเคยบอกไปแล้วนะอิมานอย่าให้อยู่ที่ใจอย่างเดียวนะอิมานต้องแปลเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติอิมานมันจะต้องออกมาในภาคปฏิบัติด้วยในใจเนี่ยก็ต้องอีหม่านแหละแต่ใจน่ะให้มันเป็นเรื่องเราระหว่างเรากับอัลลอฮ์แต่ภาคปฏิบัติมันจะเป็นการบอกว่าเราคือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงนั้นอีหม่านคือต้นทางครับในการที่เราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่นั่นเองนั่นคือประการที่1เนาะอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ยังอยากแล้วผ่านยังข้อ1ผ่านแล้วนะผ่านแล้วสิต้องให้กำลังใจตัวเองนะฮะเพราะเราทุกคนต้องมีความหวังไงไม่มีความหวังไม่ได้เพราะว่าอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกลาตักนาตูมิรอห์มะติลลาอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์แม้ว่าเราจะทำความชั่วมาแม้ว่าเราจะเป็นคนผิดก็ตามอย่าสิ้นหวังเพราะอัลลอฮ์ให้โอกาสกลับไปต้นเรื่องที่ผมบอกการมีชีวิตอยู่คืออะไรคือเนี่ยมะอันยิ่งใหญ่นั่นคือโอกาสอันยิ่งใหญ่เหมือนกันที่จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสเข้าสวรรค์แล้วก็จากการที่กลายเป็นคนผิดก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคนถูกได้อย่าเขาเรียกพอนึกได้อะไรนะตรวจสอบตัวเองแล้วรีบเลยรีบแก้ไขตัวเราเองเลยนะครับประการที่2เป็นมุสลิมแล้วเป็นผู้ศรัทธาแล้วอย่างที่บอกอีหม่านอย่าให้อยู่ที่ใจต้องแปลเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติประการที่2ก็คือตะดียะตุลฟะรออิดปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฟัรดูให้ครบถ้วนปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาอย่างที่บอกถ้าสมมุติว่ายังไม่ใช่มุสลิมแล้วมาเป็นมุสลิมไม่หยุดแค่นั้นครับไม่ได้หยุดแค่ว่าปฏิญาณตนแล้วได้ชาฮาดาแล้วได้ใบรับรองจากอะไรนะมูลนิธิสันติชนแล้วนะมูอันรับให้ใบรับรองมาเรียบร้อยแล้วพอแล้วไม่ใช่มันยังจะต้องมีอีกหลายๆอย่างตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหลักๆที่จะต้องรีบเรียนรีบทำให้ได้นั่นก็คือเรื่องของการนมาดนมาดเลยคือเรื่องแรกครับไอ้กุรอานเดี๋ยวทีหลังได้ไม่เป็นไรเพราะมันต้องใช้เวลาแต่นมาดมันประวิงเวลาไม่ได้มันช้าไม่ได้เพราะมันคือโอกาสมันคือโอกาสและที่สำคัญพอเราย้อนมันเดี๋ยวย้อนสิเรามองไปข้างหน้ามองไปในวันกิยามะห์อย่างแรกที่มันจะถูกสอบสวนคือเรื่องนี้ไงเอาวะลุมายูฮาซะบูบิฮินอับดุยามันกิยามะห์อัศอลานมาดคืออิบาดะห์แรกที่อัลเลาะห์จะสอบสวนก่อนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องไม่ขาดทุนเพราะนั้นสิ่งที่เป็นหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดก็แล้วแต่ต้องพยายามทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์อิบาดะห์มีหลากหลายอิบาดะห์มีหลายอย่างนะครับนมาดก็ใช่หรือเราจะเอาง่ายๆคือเอาลูกกลห้าประการจะได้ไม่อะไรนะมันจะได้ไม่กระจายไปไหนชาฮาดาเราผ่านต่อมาอะไรต้องทำนมาดไงเมื่อกี้อิมานหกประการใช่ไหมอันนี้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดูเอาห้าประการหลักก่อนก็ได้จริงๆมันมีหลายเรื่องเราจะได้มองภาพเห็นชาฮาดาผ่านนมาดก็ต้องให้ผ่านวันกับคืนห้าเวลาวันกับคืนห้าเวลาถ้ามองแบบเราแหละมองแบบพวกเราแบบทุกท่านเนี่ยสบายไหมสบายยากอะไรล่ะถ้าถึงเวลาก็นมาดเขาอาจารย์ก็ไปอ่านนัสละหมาดมาละหมาดวันกับคืนห้าเวลาแค่นั้นเองไม่ได้ยากเลย
แต่ต้องอย่าลืมนะฮะไอ้คนอะไรนะคนอื่นที่สำหรับเขามันยากเนี่ยมันมีไม่งั้นอัลกุรอานจะบอกเลยว่าอินนะฮาละกะบีรอตุนอิลลาอัลันคอชีอินนมาดเนี่ยเป็นเรื่องยากเว้นแต่คนที่กลัวอัลลอฮ์จริงๆกลัวอัลลอฮ์จริงๆเราถึงจะกลายเป็นเรื่องง่ายเพราะนั้นเราจะเห็นว่า5เวลาที่เรามองว่ามันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมันไม่ได้เยอะอะไรแต่ทำไมหลายๆคนจึงทำไม่ได้ทำไมหลายๆคนจึงปล่อยผ่านบางคนก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องรีบก็ได้เพราะอะไรเพราะอายุก็ยังอยู่กันอีกพอสมควรเพราะมองโดยอาดัตโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยคนก็จะหนุ่นแหละสัก60 70ไปแล้วนั่นแหละนะเพราะอะไรยิ่งถ้ามาฟังหะดีษด้วยนะนบีบอกว่าไงนะอะมารุอุมมะตีมาบัยนัสซิตตีนวัสบะอินอายุของประชาชาติของฉันเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างนี้แหละ60ถึง70พอฟังหะดีษละใจชื้นเลยอ๋อยังไม่ถึงอายุสัก30อย่างเงี้ยโอ้ยังได้อีกตั้งเยอะแล้วถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันจะอยู่จนกระทั่งป่านนั้นน่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะมันไม่แน่ไงมันอาจจะตายตอนอายุน้อยๆก็ได้ไงนะเพราะว่าเอาง่ายๆว่าจริงๆมีรายการวิทยุนี่ก็ดีนะสังเกตมั้ยเวลาเราฟังรายการวิทยุเขาบอกอินนาลิลลาห์ปุ๊บคนนั้นคนนี้ฮัจญีนั้นฮัจญานี้เสียชีวิตเราจะลุ้นเลยว่าอายุเท่าไหร่ใช่มั้ยแสดงว่าคิดเหมือนกันลุ้นเลยว่าอายุเท่าไหร่เพราะอายุเยอะอ๋อตามวาระเขาถ้าพออายุน้อยปุ๊บมันเตือนสติเราเลยไงอายุน้อยเห็นไหมล่ะคนอายุน้อยเขาก็ไปแล้วนึกในใจกูเยอะกับเขาอีกโอ้อัลลอฮ์ให้มาอยู่เห็นไหมมันทำให้เราต้องคิดไงเพราะนั้นบางทีเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยอย่าลืมนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทำให้เราได้ข้อคิดลักษณะการมองผู้ศรัทธาคือมองอะไรก็แล้วแต่ต้องได้ข้อคิดไม่ใช่มองผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปอันนี้ก็สวยอันนั้นก็สวยอันนี้ก็ดีอันนั้นไม่ใช่เราต้องได้อะไรด้วยเพราะอะไรมันคือการพัฒนาอีหม่านของเรานั่นเองนะครับเพราะนั้นปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดูโดยเฉพาะอย่างนี้เรื่องของการนมาดเพราะมันเป็นฟัรดูที่เราจะถูกสอบสวนก่อนเป็นอันดับแรกนมาดต้องให้ผ่านวันกับคืน5เวลาดีแล้วที่มันเหลือแค่5ถ้ามันมาเต็มๆแบบ50เราไม่ต้องทำอะไรกันแล้วใช่ไหม50 24ชั่วโมงตกชั่วโมงละ2เวลาครึ่งชั่วโมงนมาดทีเนี่ยเรามานั่งกันเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งไป2ชั่วโมงแล้วต้องละหมาด4ครั้งแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมถ้าหากว่าลงมาเต็มๆแบบนั้นน่ะเต็มๆแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องประมาณนั้นแหละใช่ไหมแต่นี่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่นบีมูซาช่วยไว้ให้อ่ะแม่ขอดุอานบีมูซาเยอะๆนบีมูซาช่วยไว้ให้เหลือแค่5เวลาจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ช่วย5เวลานะเขามันลดทีละ5นะมันไม่ได้ลดทีเดียวจาก50เหลือ5นะไม่ใช่นะมันลดทีละ5แล้วคิดดูดิ50ลงมาเอ้าขึ้นไปใหม่เหลือ45เอ้ยยังน้อยไปไอ้ยังเยอะเกินไปทำไม่ได้หรอกลงมาอยู่อย่างนี้แหละเพราะอะไรเพราะมนุษย์นี่ขี้เกียจนบีมูซานี่รู้จริงๆเลยเข้าใจพวกเราดีจริงๆเลยนะจนกระทั่งเหลือ5เนี่ยก็ยังไงอีกโอ้ยอันนี้ก็ยังเยอะเกินมันทำไม่ไหวหรอกนบีมูฮัมมัดว่าไงฉันอายแล้วอายแล้วไม่เอาฮะเอาแค่นี้พอละและผลบุญก็ได้50เวลาแต่ถามว่า5เวลาเนี่ยถ้าคนที่ทำเป็นประจำเราจะไม่รู้สึกว่ามันลำบากเพราะนั้นถ้าเรานมาดติดละหมาดติดมันมีละหมาดติดกับติดละหมาดอะไรใช่ไหมละหมาดติดละหมาดคือไว้ก่อนใช่ไหมละหมาดติดเราจะรู้สึกว่าขาดก็ไม่ได้ช้าก็ไม่ได้เราต้องจะระวังมากนั่นแสดงว่าเราเข้าถึงแล้วแต่บางคนเนี่ยเอ้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเอ้ยมึงไม่ละหมาดอาซัดเหรอไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็มีอีกแต่ว่ารุ่นเราไม่มีแล้วนะสบายใจได้ไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นรุ่นเด็กๆหน่อยความคิดแบบนี้มันจำอยู่และก็มันสะท้อนหลายอย่างนะครับสะท้อนพื้นฐานครอบครัวด้วยสะท้อนศาสนาในครอบครัวเขาด้วยเพราะถ้าหากว่าเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ต้นในการรักษาเรื่องของการนมาดแม้จะช้าเขาก็ต้องนมาดจะกอดอก็ต้องนมาดแม้จะช้านะเพราะอะไรเพราะเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาทิ้งไม่ได้กับไอ้คนอีกแบบนึงก็คืออะไรไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้มันก็มีมันคนละแบบใช่ไหมเพราะนั้นสะท้อนคนในครอบครัวถ้าคนในครอบครัวบอกเราอยู่ในหลักการศาสนาเพราะนั้นตรงนี้ก็สำคัญต้นทางก็สำคัญนะครอบครัวใครครอบครัวมันแหละอันเนี้ยนะครับก็รับผิดชอบกับเราเองว่าเราจะต้องปลูกฝังเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของการนมาดแล้วก็นบีสอนใช่ไหม7ขวบให้ใช้10ขวบให้ทำโทษถ้ายังไม่นมาดแต่ก่อนหน้านั้นต้องถอนต้องสอนกันมาก่อนนะสอนกันมาเรื่อยๆนะไม่ใช่มา7ขวบเพิ่งจะมาสอนไม่ใช่นะเราจะแต่อันทำดีแล้วนะผมว่าในยุคปัจจุบันเราค่อนข้างจะบอกว่าดีกว่าในอดีตเดี๋ยวก็คนในอดีตก็ถึงกับเราไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าในถ้าเป็นในปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างจะใส่ใจเรื่องนี้เยอะ
เราจะดึงลูกดึงหลานมานมาศแล้วเราจะไม่ผักใสไล่ส่งเขาไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยทุกท่านเป็นเด็กๆแล้วกันถ้าเราไปวิ่งเล่นในขณะที่เขาละหมาดเป็นยังไงอ๋อไม่โดนตบก็โดนตีแหละครับใช่ไหมหรือไม่งั้นก็ตะเพิดไปไกลๆเขาจะละหมาดกันมึงไปเล่นไกลๆพวกมึงนี่ใช่ไหมผมยังจำได้ผมก็เคยโดนไงผมเลยจำได้แสดงว่าเราทันกันใช่ไหมเนี่ยแล้วเกิดความรู้สึกแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะหลักของความเป็นจริงก็คือว่าอะไรเอาเขามาด้วยแล้วสอนเขาหรือบอกกับเขาหรือตั้งกติกากับเขาว่ายืนละหมาดนะเดี๋ยวถ้าละหมาดแล้วไม่เล่นที่ไหนยืนละหมาดแล้วก็เดี๋ยวซื้อขนมให้ซื้อไอติมให้อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเล่นนะโดนตีนะตีทีนึงนะหักค่าขนมนะหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันมีกติกาแบบนี้เพราะว่าเราต้องใช้ตัวล่อก่อนนะจนกระทั่งเขาเข้าที่เข้าทางแล้วนั่นแหละแต่ในปัจจุบันเรามีเทคนิคเยอะนะผมเพราะคนรุ่นใหม่แล้วไงคนรุ่นใหม่ในนั่งๆในคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นแหละมีเทคนิคเยอะแล้วก็เอามาใช้ในการที่จะสอนลูกสอนหลานแต่ที่แน่คือว่าต้องประคับประคองในช่วงแรกๆเนี่ยมันต้องบีบอ่ะแหละเด็กๆเนี่ยอย่าไปบอกให้เขาคิดเองให้เขาคิดเองคิดเองไม่เป็นหรอกครับยิ่งเด็กๆสมัยนี้มันจะคิดตอนไหนแล้วมันเอาเวลานั่งเล่นเกมอยู่มีเวลาคิดเหรอนะเล่นเกมมากๆก็หลอนไปยิงเขาตายเห็นมั้ยล่ะเห็นมั้ยล่ะเพราะนั้นถึงบอกว่าเราอย่าปล่อยให้คิดเองเยอะแต่เรื่องศาสนาบังคับเขาก่อนในช่วงต้นบังคับเขาเลยเขาต้องเรียนกุรอานเขาต้องนมาศไม่นมาศถูกทำโทษไม่อ่านกุรอานถูกตีอะไรก็ว่าไปเอาหน่าเราเป็นพ่อแม่อย่าไปตีเราตีคงไม่ถึงตายมั้งไม่น่าติดคุกหรอกแต่ถ้าครูตีไม่ได้นะครูตีเนี่ยมีสิทธิ์ติดคุกนะครับตีสุ่มสี่สุ่มห้านี่มีสิทธิ์เดี๋ยวก็โดนเป็นเรื่องเพราะว่ากฎหมายเขาออกมารองรับแบบนั้นก็ดีฮะเราก็จะได้เห็นอะไรหลายอย่างนะในอนาคตต่อไปเพราะนั้นต้องประคับประคองลูกหลานของเราโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการนมาศเรื่องของการอ่านกุรอานก็คือเบื้องต้นฮะที่เราเรียกฟัดดูอินส่งไปเถอะไปเรียนกุรอานเรียนฟัดดูอินเบื้องต้นเพราะเราสอนเองไม่ได้อยู่แล้วนะหรือว่าใครจะนั่งสอนเองทุกวี่ทุกวันอาจจะสอนได้บ้างเป็นบางครั้งนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วเราก็ต้องส่งไปฝากครูเขาให้ครูเขาได้ช่วยสอนก็ให้เขาสอนไปก็ให้ซอดาเกาะเขาบ้างให้ฮะดียะห์เขาบ้างซื้อของไปเลี้ยงเด็กนักเรียนบ้างก็ได้ไม่ว่ากันนะหรือถ้าหากว่าหาที่ไหนไม่มีที่เลี้ยงบอกผมนะโรงเรียนโตไรผมยังอยู่มีเด็กสอนอยู่เพราะผมเนี่ยตอนเย็นๆก็ยังสอนกุรอานอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็พอดีว่าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอายุเยอะไปแล้วก็เลยให้ลูกไปช่วยสอนบ้างสลับกันเพราะลูกก็21แล้วลูกเรียนสนวีด้วยให้เขาไปช่วยบ้างสลับกันให้เงินเดือนนะเดี๋ยวจะบอกใช้แรงงานอย่างเดียวไม่ให้เงินเดือนด้วยเพราะนั้นเรื่องนมาศเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญซะกาตซะกาตถือศีลอดทำฮัจญ์ไอ้ทำฮัจญ์นี่เราอาจจะละไว้ได้แต่ซะกาตกับซะกาตกับฮัจญ์เนี่ยอาจจะละไว้ได้เพราะเราอาจหลายท่านไม่ถึงตรงนั้นใช่ไหมนมาศถึงไหมถึงถือศีลอดถึงไหมถึงถือศีลอดยังไงก็ถึงเพียงแต่ว่าเราอาจจะได้สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อันนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องนึงเพราะมันจะมีรุกซ้อให้ในกรณีที่ไม่สามารถถือศีลอดได้แล้วก็จะมาถือศีลอดนอกรอมฎอนชดใช้ก็ไม่ได้ถ้าอย่างนี้เขาให้จ่ายฟิดยะห์ว่ากันไปแต่ว่าไอ้สองข้อเนี่ยเรายังทำกันได้อยู่แต่ว่าซะกาตหลายๆท่านอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้าทำได้ทำเพราะมันมีกติกาของมันซะกาตคือเงินถึงแล้วรอบปีก็ถึงด้วยใจถึงอย่างเดียวไม่ได้นะแล้วก็อะไรนะทำฮัจญ์อันนี้เนี่ยเป็นไอบาดามาริยากับยาสาดียาทรัพย์และร่างกายต้องพร้อมเพราะนั้นสองข้อนี้อาจจะไม่ถึงนะครับแต่ที่แน่ๆคือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นฟัรดูมันเป็นภาคบังคับที่อัลลอฮ์กำหนดเราต้องเรียนรู้แล้วพยายามทำให้ได้มากที่สุดต้องพยายามปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเพื่อมันจะได้เป็นความสมบูรณ์ของชีวิตเราอีมานเราผ่านอิบาดะห์เราผ่านอิมานผ่านข้อที่1อิบาดะห์ผ่านข้อที่2ข้อที่3เอจิตินาบุนกะบาอิรระวังหรือออกห่างจากสิ่งที่มันเป็นบาปใหญ่เพราะอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยกว่าจะเสียชีวิตกว่าจะจากโลกนี้เราต้องเผชิญอะไรอีกหลายอย่างถ้าเราประคับประคองอีหม่านของเราไม่ดีและเราไม่ได้อยู่ในคันลองที่ถูกต้องหรืออีหม่านอ่อนมันมีโอกาสในการที่จะหลงทางได้ในการที่จะออกนอกลู่นอกทางได้เพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของบาปใหญ่เพราะบาปใหญ่คือตัวทำลายการงานเราเลยบาปเล็กเนี่ยมันไม่ค่อยมีน่ากลัวเท่าไหร่จริงๆมันก็น่ากลัวทั้งหมดนั่นแหละแต่มันยังน่ากลัวน้อยกว่าบาปใหญ่บาปเล็กมันสามารถถูกลบล้างได้ด้วยความดีที่เราทำแต่บาปใหญ่มันจะติดอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นคดีคดีอาญาคดีอาญายอมความได้ไหมไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องฟ้อง
ยังไงเขาก็ต้องฟ้องเพราะฉะนั้นคดีอาญามันยอมความไม่ได้แล้วนี่ง่ายๆเอาเปรียบเทียบแบบภาษาปัจจุบันเขาเนี่ยคดีอาญามันยอมความไม่ได้บาปใหญ่ก็เหมือนกันมันยอมความไม่ได้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสเราในการสำนึกผิดและเตาบะตัวได้มันจะหมดไปก็ต่อเมื่อเราต้องหาบาปอันนั้นให้เจอแล้วสำนึกผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอรู้แก่โทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งบาปใหญ่ๆเนี่ยเอาหลักๆอันอิชรอคุบิลละตั้งภาคีเป็นผู้ศรัทธาแหละแต่ก็ยังเชื่อในโชคลางอย่างเงี้ยเชื่อในส่วนใหญ่ก็จะเป็นโชคลางนะถ้าบ้านเราเนี่ยวันนั้นดีวันนี้ดีสีนั้นดีสีนี้ดีเลขนั้นเลขนี้จะทำบุญอะไรนะจะปลูกบ้านก็ต้องดูเลิกดูยามต้องดูเลิกดูยามไหมเขาบอกให้ดูเลิกเหมือนกันดูเลิกไหนเลิกอะไรนะเลิกสะดวกถูกไหมเราสะดวกช่างสะดวกตังสะดวกลงมือเลยไม่ต้องไปวันนั้นวันนี้เพราะว่าถ้าเราไปจะต้องวันนั้นนะเวลาเท่านั้นเท่านี้นะ9นาฬิกา19นาทีนะเพราะมันมีเลข9ไงที่เขาบอก9หน้า9หลังอะไรเขาอะนะ99อะไรเงี้ยก็เห็นไอ้ที่มันอยู่กับเลิกเนี่ยวุ่นวายกันทั้งบ้านนั่นแหละนมาดก็ไม่เอามีแต่ความวุ่นวายอยู่เห็นไหมล่ะนั่นงั้นถ้าอย่างนั้นก็เลิกไปเถอะนะเลิกไปเลยอย่างนั้นเพราะนั้นตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เนี่ยต้องระวังเพราะบางทีเนี่ยไอ้บางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงกับการพาเราไปตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกเลิกยามทั้งหลายอะไรต่างๆบางคนบอกว่าก็เราไม่ได้คิดอะไรไม่มีอะไรหรอกเราไม่ได้คิดอะไรทําไปอย่างนั้นแหละเราไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดจะทําทําไมล่ะแสดงว่าเราคิดแสดงว่าเราคิดเหมือนกับอะไรนะไอ้สีสันอะไรต่างๆรถคันนี้สีดําคนนี้สีขาวอะไรเงี้ยเอ้ยก็เห็นสติ๊กเกอร์มันสวยดีก็เลยซื้อมาแปะบ้างไม่ได้คิดอะไรคิดไหมคิดถ้าไม่คิดจะแปะทำไมล่ะมีเจิมอย่างเงี้ยจะออกรถใหม่ต้องเจิมมีไหมมีให้อิหม่ามเจิมเจิมกันแหลกเลยตอนนี้สนุกสนานเลยรถผมก็มีเจิมนะผมก็เพิ่งจะเห็นอยู่ลบไม่ออกพยายามเขาก็คงทำความสะอาดมาแล้วเจ้าของเดิมเขาเจิมไม่ใช่ผมเจิมพอรถอะไรรถ second hand third hand อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่นะเพราะนั้นเราก็ต้องระวังเรื่องอากีดะห์ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะอากีดะห์เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเสียโอกาสในการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์และการตั้งภาคีถือเป็นบาปใหญ่ทิ้งละหมาดเป็นบาปใหญ่ไม่จ่ายซะกาตเป็นบาปใหญ่ทำซินาเป็นบาปใหญ่เนี่ยคุณพ่อแม่เป็นบาปใหญ่โอเพียบเลยบาปใหญ่นะบาปใหญ่เดี๋ยวว่าข่าวว่าเคยบอกแล้วนะรู้สึกเคยคุยกันแล้วเรื่องบาปใหญ่เนี่ยนะไปโต๊ะแน่ๆโต๊ะอะไรก็คืออะไรก็ตามที่มันทำให้เราไม่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ 100% นั่นแหละโอกาสนั้นแหละมันจะเป็นบาปใหญ่แม้กระทั่งการที่เราเกิดความรู้สึกว่าอะไรนะคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มีอิทธิพลทำให้เราหายเจ็บไข้ได้ป่วยได้มันก็เป็นบาปใหญ่เพราะอะไรเพราะเราไปเชื่อว่ามันมีอำนาจเทียบเคียงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นห่างไกลจากบาปใหญ่เพราะถ้าเรามีบาปใหญ่ติดตัวมันไม่มีโอกาสในการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์บาปใหญ่เหมือนเป็นกำแพงขวางกั้นระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความดีที่เราทำมันไม่ถูกนำเสนอต่ออัลลอฮ์เพราะมันมีกำแพงขวางเอาไว้ฉะนั้นบาปใหญ่ตรงนี้ต้องถูกขจัดต้องถูกเคลียร์ให้หมดไปนะบาปใหญ่มีหลายอย่างนะตัดญาติขาดมิตรก็บาปใหญ่นะเมื่อกี้อย่างที่เราบอกไงอยากอายุยืนอยากริสกีเยอะติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติตัดญาติขาดมิตรไม่ได้ญาติเนี่ยญาติเราเนี่ยมันคือรากเหง้าเดียวกันกับเราอย่างที่เคยบอกหลายๆครั้งปล่อยผ่านไปบ้างนะครับไปไหนมาไหนซื้อของมาฝากบ้างนะใช้วิธีแบบหนามยอกเอาหนามบ่งไงใช่ไหมไม่ใช่สิไม่ถ้าหนามยอกหนามบ่งมันเขาด่ามาเราด่าไปใช่ไหมไม่ใช่เราต้องทำสิ่งที่ตรงกันข้ามเขาด่าเราก็ไม่ต้องด่าเขาใช่ไหมเราก็หาวิธีการในการเพราะคนเนี่ยนะมันคงไม่บ้ามาด่าได้ทุกวี่ทุกวันน่ะถ้าเราถามว่าถ้าเราทำใจได้พูดจาดีกับเขาเจอหน้าเราพูดจาดีเจอหน้าเราพูดจาดีสำนึกมันต้องเกิดเองครับแล้วสุดท้ายแล้วมันก็อายไปเองอ่ะต่อไปมันเจอหน้าเรามันอาจจะชิงให้สลามก่อนก็ได้นะครับโดยเฉพาะญาติกันเนี่ยญาติกันคือคนใกล้ชิดที่สุดแล้วของเรานะยิ่งถ้าหากว่าญาติกันและเป็นเพื่อนบ้านด้วยยิ่งมีสิทธิ์หลายๆสิทธิ์เลยใช่ไหมเพราะว่าสิทธิ์เนี่ยมันจะมีอย่างนี้สิทธิ์ของการเป็นพี่น้องมุสลิมสิทธิ์ของการเป็นเพื่อนบ้านสิทธิ์ของการเป็นเครือญาติสามสิทธิ์เลยสามสิทธิ์เพราะนั้นแต่ละสิทธิ์แต่ละสิทธิ์ที่เรารักษาเอาไว้เนี่ยเราก็ได้บุญด้วยเราก็ได้ผลบุญด้วยเพราะฉะนั้นก็ทำใจกันนิดนึงนะก็เข้าใจแล้วผมว่าญาติเนี่ยเวลาเขาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีระหองระแหงกันใช่ไหม
มันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เพราะมันใกล้กันเกินไปมึงนะแต่ถ้าสังเกตไหมถ้าหากว่าอยู่กันไกลจะรักกันดีเทศกาลเจอกันทีอีดเจอกันทีแต่งงานเจอกันทีตายเจอกันทีใช่ป่ะล่ะพนันนานเจอกันทีนี่เป็นไงโอ้ยสลามกอดกันกลมเลยเป็นยังไงบ้างแล้วนู่นนี่นั่นโอ้ถามสารพัดคำถามเลยแต่ถ้าหากว่าอยู่ใกล้ๆกันน่ะหน้าก็แทบจะไม่มองกันใช่ไหมอย่าว่าแต่สลามเลยเดินผ่านดูเลยถ้ามันยืนอยู่หน้าบ้านกูยังไม่ออกเว้ยใช่ป่ะนี่แหละเพราะนั้นสิ่งที่นบีพูดเนี่ยเรามองว่าเป็นที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องง่ายนะแต่ว่าเราพอมาดูในชีวิตจริงอ่ะเออใช่ทำไมนบีถึงเน้นเรื่องนี้เพราะคนเนี่ยจะประสบปัญหาแบบนี้เยอะเพราะนั้นเราก็เอาอิสลามมาใช้แล้วกันนะเอาวิธีคิดที่นบีสอนมาใช้นะครับต่อมาก็คือว่าเมื่อกี้กี่เรื่องแล้วนะกี่อย่างแล้วใครจดบ้างกี่อย่างแล้ว3อย่างใช่ไหมสามอย่างอย่างที่4อย่างที่4อัตตะกอรุบอิลัลลอฮ์บินนาวาฟิลพยายามสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมใช้คำว่าพยายามเนี่ยมันต้องอะไรต้องอุตสาหะหน่อยต้องลงทุนลงแรงหน่อยพยายามสร้างความใกล้ชิดระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการทำภาคสมัครใจให้เยอะๆภาคบังคับอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วถ้าไม่ทำเรามีความผิดนมาดฟัรดูภาคบังคับไม่ทำผิดแน่นอนแต่เราทำแล้วไงเราทำฟัรดูแล้วเพราะนั้นภาคสมัครใจของนมาดก็คือนวาฟิลไงคือเราวาติฟที่เรานมาดไอ้หลังและก่อนน่ะสุนัตทั้งหลายนั่นแหละครับหลังและก่อนอันนั้นก็ใช่สุนัตอื่นๆตะฮัจญุดดูฮาอันนั้นก็ใช่อาบน้ำละหมาดมาหลังอาบน้ำละหมาดแล้วนมาดสุนัตก็ใช่ระหว่างอาซานกับอิกอมะเขาอาซานเสร็จมีเวลาให้นมาดนั่นก็ใช่แปลว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นซุนัตมันคือตัวช่วยครับมันคือตัวช่วยโดยเฉพาะละหมาดกลับมาที่ละหมาดอีกเพราะละหมาดหลักเรามีอยู่แล้วแต่ละหมาดหลักเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้คะแนนเต็มเสมอไปใช่ไหมพอคะแนนมันพร่องมันก็เป็นโอกาสที่เราจะเอาซุนัตเนี่ยมาเสริมได้เพราะอัลลอฮ์จะให้โอกาสตรงนั้นมันกิยามะห์พออัลลอฮ์สอบสวนและเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้มาลาอิกะห์ดูว่าครบไหมอ้าวทำไมครบไปเอาสุนัตมาเสริมปรากฏว่าสุนัตก็ไม่มีสุนัตก็ไม่มีเป็นยังไงล่ะจบสิครับแต่ถ้าฟัดดูมีเนี่ยฟัดดูมีไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าสุนัตถ้าฟัดดูไม่มีสุนัตไม่ต้องพูดถึงมันหายไปด้วยกันทั้งหมดเลยเพราะนั้นฟัดดูพยายามทำให้ครบไม่ใช่สิต้องทำให้ครบส่วนสุนัตพยายามทำให้เยอะพยายามทำให้เยอะมันจะได้ไปเสริมกันมันจะได้ไปเสริมอันนี้สุนัตนมาดสุนัตของซะกาตมีไหมสุนัตซะกาตมีไหมมีไม่มีสอดกอง่ายนี่แสดงว่าให้บ่อยเลยเพราะอะไรซะกาตเป็นฟัรดูใช่ไหมเป็นฟัรดูคือต้องทำแต่มันปีละครั้งไงครับมันไม่ใช่ทำทุกวันมีซะกาตทำทุกวันมีไหมไม่ต้องครับปีละครั้งเพราะว่าซะกาตเนี่ยมันมีสองเงื่อนไขหนึ่งจำนวนครบแล้วก็ระยะเวลาครบจำนวนครบก็คือเอาเงินกับทองแล้วกันนะฮะเพราะสกัดมีหลายแบบเราตีเงินทองเพราะมันจะง่ายหน่อยเพราะมันใกล้ตัวเราส่วนไอ้สกัดเรื่องการเกษตรเรื่องไอ้ปศุสัตว์อันนั้นมันต่างหากไปแล้วกันนะครับแต่มันมีนะใครๆที่มีก็นั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะคิดยังไงแต่เอาเงินกับทองมันจะคิดง่ายเงินกับทองคิดง่ายกว่าเพราะเงินกับทองคือค่าเดียวกันแล้วบอกว่าโอ้ไม่มีตังค์เลยฉันจ่ายสกัดเลยไม่มีตังค์เลยมีทองอยู่10 บาทเก็บไว้10 บาทแต่3 ปีแล้วยังอยู่10 บาทอยู่เลยนะนั่นแหละแล้วสกัดเคยจ่ายไหมไม่จ่ายผิดนั่นนะครับเพราะอะไรเพราะมันสตาร์ตตั้งแต่กี่บาทแล้วประมาณ 5.6 เอาตีว่า6แล้วกันเพราะมันเดี๋ยวมันจะยากตียาก6 บาทไม่ว่าจะเป็นเงิน6บาทหรือเป็นโทษทีฮะไม่ว่าจะเป็นทอง6บาทหรือเงินที่ซื้อทองได้6บาทก็ไปคูณเอาณวันนั้นมันกี่มันเท่าไหร่ตอนนี้มันเท่าไหร่ตีว่า 30,000 แล้วง่ายๆ108 368 108จะมีเงิน108จะมีทอง6บาทหรือจะมีทั้ง2อย่างรวมกันแล้วเท่ากับ108แล้วอยู่ครบ1ปีต้องจ่ายสกาดแล้วครับต้องจ่ายสกาดแล้วร้อยละ 2.5 ซึ่งถ้ามองแล้วก็ไม่ได้เยอะเราคิดว่าเรามีตังค์100บาทเราเอาออกจาก100บาทเท่าไหร่เอง2.50 บาทมันก็ไม่เยอะแต่ก็ยังไม่ต้องไง 1,000 จ่ายเท่าไหร่25บาท 10,000250แสนหนึ่ง 2,500 บาทแสนหนึ่งจ่าย 2,500 บาทเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะนะก็เริ่มเยอะอยู่แต่ให้นึกอย่างนี้แล้วกันครับว่าซะกาตเนี่ยไม่ใช่ของเรา
ซะกาตเป็นอามานะเป็นความรับผิดชอบที่อัลลอฮ์ฝากกับเรามาเพื่อเอาไปคืนให้กับคน8จําพวกเพราะฉะนั้นเจ้าของเขาคือคน8จําพวกซะกาตแต่จริงอยู่มันเป็นเงินของเราแต่ต้องอย่าลืมว่าต้นทางก่อนจะได้เงินมาน่ะใครให้ริสกีกับเราล่ะอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เมื่ออัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์ก็กำหนดแล้วฝากอามานะมาว่าไอ้เงิน108สองแสนละกันมันจะได้ตัวเลขกลมๆไอ้เงิน200,000ที่ให้เรามาเนี่ยเขาฝากอามานะเรามาด้วยว่าในนั้นมี 5,000 นะ 5,000 นะต้องเอาไปคืนให้กับคน8จำพวกฝากมาให้ด้วยวัดใจเราวัดอีหม่านเราถ้าเราทำได้อัลลอฮ์จะเพิ่มให้และอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุมหากพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้เจ้าอีกความหมายก็คือว่าไอการที่เราเอาซะกาตไปจ่ายให้คนคนยากคนจนคน8จําพวกคือการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ไงที่อัลเลาะห์ให้เงินเรามาตั้ง 200,000 แล้วเราก็คืนกลับไปตามคําสั่งของอัลเลาะห์เป๊ะๆ เลยเพราะหลักของซะกาตคือตุคอซูมินอักนิยาอีฮิมเอามาจากคนรวยวะตุรัดอะลาฟุกะรออีฮิมแล้วก็คืนกลับให้คนยากจนเพราะนั้นไอ้8จําพวกเนี้ยก็คือคนยากคนจนแล้วก็ไอ้เงินซะกาตไอ้ 5,000 จาก 200,000 เมื่อสักครู่เนี้ยไม่ใช่ของเรานะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่ามันอยู่ในบัญชีฉันชื่อฉันแต่มันไม่ใช่ของเราอัลเลาะห์ฝากมานี่อัลเลาะห์วัดใจเราว่าเราจะทำหน้าที่ของเราได้สมบูรณ์แค่ไหนเพราะนั้นถ้าอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์มันก็ต้องผ่านขั้นตอนเยอะหน่อยฟัรดูของซะกาตคือซอดากะห์เมื่อกี้ที่ป้าเขาบอกฟัรดูของซะกาตคือซอดากะห์ซอดากะห์คือภาคสมัครใจซอดาเกาะห์คือการส่งเสริมให้เราได้บริจาคไปซึ่งซอดาเกาะห์ไม่มีจำนวนไม่มีลิมิตตายตัวว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้จะต้องกี่บาทกี่ร้อยกี่พันไม่มีซอดาเกาะห์ไม่มีเรื่องของจำนวนแสดงว่าขึ้นอยู่กับสถานภาพของเราซึ่งอยู่กับศักยภาพของเราซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราแต่ผมแนะนำอย่างนี้ซอดาเกาะห์ทำบ่อยๆแต่ไม่ต้องทำเยอะเพราะถ้าทำเยอะเดี๋ยวเวลาโอกาสหน้าเราไม่มีไงไม่มีโอกาสเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวนี้ซองมันมาทุกสัปดาห์อยู่ในช่วงนี้ทำสมมติแบบใส่ไปเลย1,000พอรอบหน้าซองมาตายเลยเจ้าที่ไหนให้เลยไม่มีเลยหมดแล้วด้วยเห็นไหมเดี๋ยวก็จะมานั่งเสียใจทีหลังถ้าอย่างนั้นประเมินไว้ก่อนเลยว่าปกติช่วงนี้เขาจะมีงานก็ประมาณนี้อย่างนี้สมมติว่างานจะมีสัก5 ซองเตรียมไว้เลยซองละ200เพราะว่าก็คือ1,000นั่นแหละอันนี้แนะนำวิธีการทำซอดาเกาะห์แต่ถ้าเราไม่มีล่ะอยากทำซอดาเกาะห์กับเขาบ้างแต่ไม่มีตังค์อ่ะไม่ต้องยืมฮะยืมไม่เอายืมเดี๋ยวไปยืมเอาติดไว้ก่อนนะขอดุอาให้ได้ยิ้มให้เขาได้ยิ้มเป็นซอดาเกาะห์บอกขอมาฟีจริงๆช่วงนี้ก็ขัดสนอยู่อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวรอบหน้าน่ะก็ไม่เป็นไรฮะซอดาเกาะห์เขาไม่ได้บังคับเราอยู่แล้วแต่ถ้าซะกาตอันเนี้ยรอบหน้าไม่ได้นะต้องรอบนี้แหละและอย่างซะกาตเนี่ยซะกาตที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ให้เขามาเอานะไม่ใช่เขามาเอาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเงินน่ะเงินใครเงินเขาจะให้เขามาเอาได้ไงล่ะเราต้องเอาไปให้เขาถูกไหมแต่ว่าบางทีแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวไปที่บ้านหน่อยนะพอดีมีซะกาตก็อันนั้นก็ว่าไปถ้าหากว่าเขาเรียกอะไรนะเขาไม่สะดวกไม่อะไรก็ว่าไปแต่กำลังบอกกับทุกท่านว่าหลักของมันคืออย่างนั้นซะกาตเป็นหน้าที่ไงครับที่เราจะต้องเอาไปแจกจ่ายตามสัดส่วนที่ถูกระบุเอาไว้ก็ใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ซอดาเกาะห์คือภาคสมัครใจเอาตามสบายครับมีแค่ไหนก็แค่นั้นไม่มีอะไรก็ยิ้มอย่างเดียวนะยิ้มเป็นซอดาเกาะห์บางคนซอดาเกาะห์ทั้งวันซอดาเกาะห์ทั้งวันยิ้มอย่างเดียวเลยนะเจอใครก็ยิ้มจะใครก็ยิ้มยิ้มทั้งวันไม่เอานะยิ้มทั้งวันเดี๋ยวคนที่ว่าเราไม่สบายนะครับเพราะนั้นซุนนะห์ก็มีหลายอย่างใช่มั้ยซุนนะห์ของการถือศีลอดรอมฎอนฟัรดูใช่ไหมสุนัตมีไหมโอ้เพียบเลยรอมฎอนมันเป็นฟัรดูสุนัตมีไหมมีสิเพียบเลยใช่ไหมจันทร์พฤหัสวันเว้นวันอะไรอีก13 14 15แต่ผมเคยแนะนำไปแล้ว13 14 15มันจะได้น้อยหน่อยแล้วมันจะจำง่าย13 14 15ของแต่ละเดือนถ้าสมมุติว่าเราจะตั้งเป็นกติกาของเราไว้ผมว่าก็ว่าดีนะคือเขาเรียกให้เป็นกิจวัตรของเราไปว่าแต่ละเดือนอย่างเงี้ย13 14 15แต่ของเดือนอะไรเดือนอาหรับนะไม่ใช่เดือนสากลนะฮะเดือนอาหรับแล้วก็บวชไปเลยถือศีลอดไปหรือถ้าใครหลายๆท่านทำอยู่แล้วจันทร์กับพระฤหัสเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมก็ดีฮะก็ดีนี่แหละคือสุนัตที่จะเอาไปเสริมได้นะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นภาคสมัครใจ
ให้เราพยายามทำเยอะๆให้พยายามทำเยอะๆเพื่อมันจะได้ไปเติมเต็มภาคบังคับของเราที่อาจจะพร่องไปที่อาจจะขาดไปนะครับประการต่อมาครับอัลกิยามบิลอะมาลิซอลิฮะข้อสุดท้ายแล้ว5ข้อพอดีใช่ๆข้อสุดท้ายตกใจนึกว่าถ้ามีอีกสักข้อนึงสงสัยจะเที่ยงกว่าแล้วพยายามทำการงานที่ดีเยอะๆผมใช้คำว่าพยายามตลอดเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้แปลว่าง่ายดายซะทั้งหมดทำดีมันก็ไม่ใช่ว่ามันง่ายซะทุกเรื่องที่ไหนล่ะไม่ใช่นะบางเรื่องมันก็ยากแต่เรารู้ว่าดีเราเลยจะพยายามยิ่งถ้าเราพยายามเยอะมันแปลว่าเรานับกดนับสูของเราไว้เยอะเราพยายามต่อสู้กับนับสูเราเยอะก็อินชาอัลเลาะห์ผลบุญมันจะได้เยอะด้วยเพราะนั้นใครก็ตามที่ทำแบบสบายๆผลบุญอาจจะน้อยกว่าเราก็ได้นะเพราะเขาไม่ต้องฝ่าฟันอะไรไงไม่ต้องกดดันอะไรแต่เราเนี่ยโอ้โหกว่าจะทำขนาดนี้ได้เราพยายามน่าดูเลยนะถ้าอย่างนั้นผลบุญอาจจะเยอะด้วยนี่การทำความดีแล้วจะได้ผลบุญมีเงื่อนไข2ข้อการทำความดีแล้วจะได้ผลบุญ1มูวาฟักตุชชารีอะห์สอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนานั่นหมายถึงว่าอัลลอฮ์สั่งนบีทำนับเป็น1อัลลอฮ์สั่งนบีทำนับเป็น1สองอันอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจจากตัวเรางานสองอย่างงานที่จะถือว่างานดีมีสองข้อนี้แค่นั้นไปดูได้ครับไปเช็คได้เลยสิ่งที่เราทำที่เราบอกว่าดีหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ต้องมีสองข้อหนึ่งเขาสั่งไหมง่ายๆเขาสั่งไหมสองเราอิคลาสไหมนมาดอัลลอฮ์สั่งไหมสั่งนบีทำไหมทำเราอิคลาสไหมอิคลาสจบหวังได้และผลบุญซะกาตเมื่อกี้นี้อัลลอฮ์สั่งไหมสั่งนบีทำไหมทำเราอิคลาสไหมอิคลาสเห็นไหมนี่แหละวิธีการเช็คแต่ถ้าสมมุติว่าเราอิคลาสอย่างเดียวเลยโดยงานนั้นไม่มีตัวบทไม่มีตัวอย่างไม่มีแบบอย่างมาจากนบีเราเรียกว่าบิดอะห์งานนั้นจะไม่ทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์และบิดอะห์นี่อันตรายนะนบีบอกว่ามันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮุฟะฮุวะรัดดุนใครก็ตามที่คิดค้นอุตริประดิษฐ์งานใหม่ขึ้นมาในศาสนาของเราโดยงานนั้นไม่มีรูปแบบจากเรางานนั้นรอดดุลหมายถึงมรดูดุลแปลว่าไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานั้นถึงบอกว่าที่เราบอกว่าดีเนี่ยมันต้องดีให้ถูกต้องด้วยอย่ามาตั้งคำถามอะไรที่มันแบบอ่านกุรอานก็ดีไม่ดีหรือคนชอบถามใช่ไหมอ่านกุรอานไม่ดีหรือดอไม่ดีหรือมันก็ดีหมดแล้วครับเพียงแต่ว่ามันดีต้องอยู่ในล็อกที่มันควรจะเป็นเราจะถามว่าเราจะเอารองเท้าของเราไปไว้ในครัวได้ไหมมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรทีล่ะใช่ไหมไม่ดีไม่เห็นมีอะไรนั่นเลยแต่มันใช่ไหมล่ะคือล็อกใครล็อกมันสิครับเพราะนั้นไอ้คำว่าดีเนี่ยไม่ใช่ดีเพราะเราคิดไงถ้าดีเพราะเราคิดผมคิดแบบนึงทุกท่านคิดแบบนึงโอ้โหตีกันตายเลยแล้วเราจะเอาตรงไหนมาเป็นจุดร่วมแล้วว่ามันดีจริงเพราะนั้นดีต้องดีใครตามใครบอกตามอัลลอฮ์บอกตามนบีบอกเขาเรียกดีตามหลักการศาสนางานที่ดีมันจะเป็นสื่อที่จะพาให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี5ข้อผมสรุปอีกทีนึงนะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1เราต้องอีหม่านต่ออัลเลาะห์2เราต้องปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดูให้ครบ3เราต้องออกห่างจากบาปใหญ่ทั้งหลาย4เราต้องพยายามทำภาคสมัครใจให้เยอะ5ต้องพยายามทำความดีให้มากๆส่วนรายละเอียดเราพูดกันไปแล้วนะครับก็นี่คือ5ประการก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้เราได้มีโอกาสเข้าสวรรค์กันทุกคนครับอามีนยารอบบัลอาลามีนก็ขออนุญาตจบแค่นี้จะมีคำถามไหมมีไหมมีคำถามไหมฮะไม่รู้เห็นเผื่อใครจะถามไม่มีนะ ถ้าไม่มีแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์